เป็นกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเป็นกระทรวงกีฬาเยียอันนี้เป็นนโยบายด้านเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลอะไรพวกนั้นนะฮะต่างๆนะครับเยอะๆเป็นส่วนงานICTนะครับก็รถมาจอดตรงศูนย์ประชุมพุทธาจายาอินเตอร์เนชั่นครับคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์นะครับก็ตรงนี้ก็เป็นภูเขาสูงนะครับก็ตรงนั้นเป็นสะพานที่ไปมาแล้วนะครับแล้วก็ใช้เพื่อใหญ่
Cyberjaya is a business city. Mm-hmm. The river from there is a Chua River, it's a Bisa River. Yeah. From here, that's where you go here. From dam here. Yeah. Yeah, dam. Yeah, it's a dam. Yeah. Block the water and water the up there. Mm-hmm. The lake. Okay. ก็มันเป็นสองแม่น้ำนะครับแล้วก็กั้นเขื่อนนะครับตรงนี้ให้ดูพอสังเกตนะครับเดี๋ยวผมจะได้ถ่ายเซลฟี่แล้วก็กลับเป็นที่สุดท้ายนะฮะควรมาไหมบุตรใจยาผมว่าควรมา450บาทคุ้มนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเมืองบุตรใจยาฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับก็มาที่อันนี้เป็นสะพานเซรีเกมิลังนะครับก็ตัวสะพานก็มีทะเลสาบนะครับทั้งสองฝั่งเป็นทะเลสาบจากสองแม่น้ำมารวมกันนะครับก็ให้ดูสภาพนะครับที่สวยงามอันนู้นเป็นศูนย์ประชุมของรัฐบาลนะครับรัฐบาลใช้ทำประชุมแล้วก็จัดอีเวนต์นะฮะเดี๋ยวให้ดูพอสังเกตนะครับก็คุณผู้ชมต้องมาเองนะมาเองแล้วใครมาได้ใครมาได้คอมเมนต์ไปบอกด้วยนะครับใครมาเองได้คอมเมนต์บอกด้วยก็เป็นสะพานที่สวยนะครับผมจะหามุมถ่ายรูปยังไงดีอย่างไรดีนะครับผมต้องให้ดูสักหน่อยนะครับขอบคุณที่รับชมฮะ